ระดมยศเนี่ยจะมาในช่องว่ายที่2นะครับในขณะที่ณัฐพงษ์จะมาในช่องว่ายที่5คืออยู่ตรงกลางเนี่ยสำหรับกีฬาว่ายน้ำก็ความได้เปรียบเสียเปรียบถ้าเทียบกับกีฬาในประเภทลู่อย่างกรีธานี่ถือว่ายังมีไม่มากแบบที่กรีธามีนะครับครับสิ่งที่จะได้เปรียบมากกว่าช่องว่ายอื่นกับการอยู่ตรงกลางเท่าที่สอบถามจากนักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชมาก็คือแค่มองเห็นคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ได้ชัดเจนกว่าคนอื่นเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับครบหมดทั้งซ้ายขวาถ้าเป็นช่องว่ายที่1หรือ8นี่โอ้โหมองกันลำบากนะครับ เราอยู่ในลู่2หรือว่าช่องว่ายที่2นะครับประยุทธ์มาเจือแล้วก็นักคงเจ็ดอินลู่ว่ายที่5ก็น่าจับตามองนักว่ายน้ำจากเวียดนามคอนทันบังซึ่งอยู่ในว่ายที่4เวลาเมื่อ2ปีที่แล้วของระดมยศนะครับ2:14.83 นะครับนั่นคือเวลาที่ระดมยศทำได้ครับเมื่อ2ปีที่แล้วเอาละครับเดินเตรียมที่จะลงสระนะครับสำหรับกบ200เมตรชายครับเป็นประเภทความหวังครับของทัพนักกีฬาไทยย้อนกลับไปณัฐพงษ์เกตอินที่ทำไว้เมื่อ4ปีก่อนน่ะ2:13.32นะครับและรมยศนี่แหละครับที่เป็นคนได้เหรียญเงินนะครับครับเมื่อ4ปีก่อนนี่ครับระดมยศมาเจียก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของทัพนักกีฬาไทยของเราครับอินโดนีเซียครับกาตรินคนนี้แหละครับจากเวียดนามครับกาชันเบาครับเดี๋ยวดูว่าจะหนีณัฐพงษ์เจตอินไปได้ไกลแค่ไหนครับจะหนีได้หรือเปล่าอยู่ในไม่ไหวติดกันนะครับจากสิงคโปร์ครับด้วยที่6และมาเลเซียด้วยที่7เดเนียนจุนเหลียงอันนี้เป็นนักว่ายน้ำจากเวียดนามอีกคนนึงครับเหยินฟูคิมซันสองนาที 12.99 ก็คือเวลาที่นักเกตอินทำไว้นะครับเป็นสถิติซีเกมอยู่ในขณะนี้ครับออกตัวมาแล้วครับกบ200เมตรครับขึ้นมาถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับของไทยเรา2คนนี่บี้กันเลยครับครับเดี๋ยวดูครับ50เมตรแรกกลับตัวมาเนี่ยใครจะเป็นผู้นำครับนัทพงษ์เนี่ยถือว่าน่าจะนำอยู่นิดๆนะครับโอ้ก็ถือว่าสูสีใกล้เคียงกันสโตรกต่อสโตรกเลยครับน่าจะเป็นนัทพงษ์กับนักนั้นจากสิงคโปร์ครับก็เรียกว่ามีลุ้นประมาณครึ่งช่วงตัวครับกลับตัวมาได้ก่อนแล้วครับเดี๋ยวไปวัดกันในช่วงกลับตัวช่วงสุดท้ายโอ้โหแต่ว่าขึ้นมาตรงนี้นี่นักนำจากสิงคโปร์เองก็ถือว่าขึ้นมาได้ใกล้เคียงกับนักเกตอินพอสมควรครับประมาณครึ่งช่วงตัวนิดๆแหละครับที่เราได้เปลี่ยนในตอนนี้ครับเกือบหนึ่งช่วงตัวแล้วฮะเริ่มดึงสโตกหนียากครับเชียร์บอลครับนักเกตอินกับตัวช่วง50เมตรสุดท้ายครับ
ส่งขึ้นมานี่ก็ช่องว่างก็ยังเหมือนเดิมครับเกือบๆ1ช่วงตัวครับสำหรับเทโฮจิอินกับเฉียนยินเหลียงนะครับอ่าเหลืออีกไม่เยอะแล้วครับรุทพงศ์2นาที 12.99 สถิติ4เกมที่ทำไว้ปี2011ทำลายสถิติได้หรือไม่ครับ2นาทีน่าเป็น13ไป14ไปแล้วครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับรุทพงศ์เองก็สามารถทำเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาของไทยเราได้จากการว่ายกบ200เมตรชายก็ต้องบอกว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมาใน4เกมที่ยอดเยี่ยมนะครับนี่ครับถ้าจบช่วงไหนต้องให้เขาเลยนะครับเหรียญทองครับ2นาที 14.35 ครับกลับมาแล้วครับเจมบอลครับรัตพงศ์เกียรติอินยังมีลุ้นอีกนะครับใน4เกมคราวนี้ครับ2ปีที่แล้วเราได้มา1เหรียญทอง10เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงตอนนี้ก็แน่นอนครับว่าอย่างน้อยๆเลยครับเหรียญทองนั้นเราก็ได้ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วแน่25สิงหาคมนะครับกับกบ100เมตรคู่เดิมเนี่ยแหละครับระดมยศมาเจอแล้วก็รัตพงศ์เกตอินนะครับที่จะลงลุ้นเหรียญทองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ได้ดูแน่นอนครับสำหรับเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยนะครับวันนี้เขาทำสำเร็จแล้วครับหายจากซีเกมไป1สมัยนะครับในคราวที่แล้วคราวนี้ก็กลับมาทวงเหรียญทองกับกบ200เมตรของเขาคืนได้ครับเดี๋ยวต้องดูเวลานะครับโดยเฉพาะอีกคนนึงนี่ระดมยศแชมป์เก่าครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูขึ้นเวลาอย่างเป็นทางการครับสำหรับพระดลยศมาเจือฮะเหรียญทองเนี่ยแน่นอนนะครับรัตพงศ์เกตอินพระดลยศนั้นเข้ามาเป็นอันดับที่2นะครับ2นาที 14.96 เวลาก็ต่ำกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนิดหน่อยเท่านั้นเองครับและมาเลเซียเป็นอันดับที่3ครับทองเงินเลยนะครับครับก็เหมือนเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับคู่นี้ที่ลงชิงชัยกันทั้งคู่แล้วก็คว้าเหรียญทองกับเหรียญเงินให้กับทัพนักกีฬาไทยแบบนี้แหละครับ